ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับว่าเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าฟังแล้วมีความซาบซึ้งที่กราบเช่นนี้ก็เพราะว่าผมอยากจะเห็นบ้านเมืองของเราที่จะเจริญรุ่งหน้าไปข้างหน้านะฮะอย่างรวดเร็วแต่ก็มีคำถามกลับไปอย่างท่านว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่ามีอะไรให้บอกท่านได้ก็กราบเรียนบอกท่านไปว่าแล้วทำไมเมื่อ5ปีที่แล้วท่านไม่ได้ทำอะไรเลยท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่กระผมจะขออภิปรายพรบ.เรื่องงบประมาณปี2563นี้ที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะได้นำเข้าสู่สภาแห่งนี้กระผมขอเรียนว่าทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้โปรดตระหนักถึงความสำคัญของการพิจารณาพรบ.นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนซึ่งที่ได้กล่าวมานี้เพราะพี่น้องประชาชนกำลังประสบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากในขณะนี้มาโดยตลอดท่านประธานครับการที่รัฐบาลได้เสนอพรบ.บอกสภาผู้แทนแม้จะเป็นอำนาจของรัฐบาลโดยทั่วไปแต่ต้องยอมรับว่ารัฐบาลนี้ยังมีปัญหาในด้านความชอบธรรมท่านประธานครับตั้งแต่การถวายสัตย์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญตามมาด้วยการแถลงนโยบายไม่ได้อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณไม่ได้แสดงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์กับผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นอกเหนือไปจากที่รุนแรงไว้ขนาดนั้นยังมีตามที่รัฐบาลหลายๆพรรคได้หาเสียงไว้ก็ไม่ได้มีการบรรจุลงในคำแถลงการอันนั้นมาเลยแต่อย่างไรก็ตามผมเข้าใจว่าปัญหาเหล่านี้ก็คงจะติดตามทางรัฐบาลไปตลอดไปนะครับขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานว่าจากการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมาสักครู่และก็ที่ท่านได้ส่งมาให้กับทางบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านผมขอเรียนว่าเราฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผมขออยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านอย่างรัฐบาลว่าผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยนำพรบ.งบประมาณที่ท่านเสนอมาวันนี้เสนอที่เสนอมาเนี่ยนำกลับไปร่างมาใหม่เพราะว่าเมื่อประมาณฉบับนี้ไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งและไม่สามารถที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้เลยในขณะนี้ท่านประธานครับผมจะกราบเรียนว่าในระบบเศรษฐกิจนั้นถ้าเราจะพิจารณาในภาพใหญ่องค์ประกอบของการขับเคลื่อนหลักซึ่งในที่นี้ผมอยากจะใช้คำว่าเป็นฟันเฟืองหลักของระบบเศรษฐกิจมีประกอบด้วยกัน4ด้านด้านแรกได้แก่การลงทุนภาคเอกชนที่2คือการบริโภคภายในประเทศ3คือการส่งออกและ4คือการลงทุนและค่าใช้จ่ายของภาครัฐนั่นก็คืองบประมาณนั่นเองนะฮะซึ่งจากวันนี้กับผมก็คงจะเรียนต่อท่านประธานไปว่าทำไมงบประมาณที่ผมหรือว่าพวกเรากำลังจะอภิปรายต่อไปนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศอย่างไรงบประมาณประจำปีหรืองบประมาณต่างๆนะที่เราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนั่นก็คือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญงบประมาณนี่เป็นฟันเฟืองสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนะฮะหากงบประมาณประจำปีมีความเหมาะสมนะฮะทั้งขนาดและยอดและงบประมาณต่างๆจัดสรรให้หน่วยงานด้วยความยุติธรรม
นะก็ย่อมสามารถที่จะขับเคลื่อนบรรดาเศรษฐกิจต่างๆของประเทศเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความชีวิตที่ดีขึ้นในขณะที่ขนาดของเศรษฐกิจของประเทศนั้นเราวัดกันด้วยผลิตภัณฑ์มวลชนหรือที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าคือ GDP ของประเทศไทยที่ผ่านๆมานั้นขณะนี้มีประมาณ17ล้านล้านบาทยอดรวมของประมาณซึ่งได้กำหนดมันนี้ก็คือ 3.2 ล้านล้านบาทงบประมาณนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นฟันเฟืองตัวสำคัญของรัฐบาลที่จะต้องนำไปพิจารณาควบคู่กับฟันเฟืองอีก3ตัวที่ผมได้กล่าวถึงเบื้องต้นฟันเฟืองตัวแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานก็คือการส่งออกซึ่งกับผมคงจะรวมในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของการท่องเที่ยวเข้ามารวมอยู่ในหมวดนี้นะฮะท่านจะเห็นว่าฟันเฟืองตัวนี้มีความสำคัญมากเหลือเกินในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540นะฮะคือในช่วงที่มีที่เราเรียกว่าต้มยำกุ้งนะฮะมีความสำคัญอย่างยิ่งมากอย่างยิ่งยวดนะฮะเฟืองตัวนี้จะได้ทำรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้มีงานทำให้มีรายได้จากการผลิตสินค้าและบริการนะฮะที่จะรองรับพี่น้องชาวต่างชาติที่เข้ามาเยือนประเทศไทยแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ท่านจะสังเกตเห็นว่าการส่งออกของประเทศไทยในช่วง10เดือนที่ผ่านมาผมจะขอใช้คำว่า10เดือนที่ผ่านมาติดลบถึง 2.5% ไอ้สิ่งที่เราเคยหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการส่งออกหรืออะไรต่างๆนั้นก็กลับมาเป็นปัญหาอีกนะฮะเมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงว่าท่านสนับสนุนท่านเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่บางครั้งท่านก็ต้องทราบว่ารัฐบาลเองก็คือตัวปัญหาที่ไม่ให้การท่องเที่ยวเนี่ยเจริญก้าวหน้าหรือเติบโตต่อไปผมก็หวังใจอย่างยิ่งว่าเฟืองตัวนี้ในขณะนี้ก็ยังไม่เชิงที่ใกล้ดับเพราะว่ามันมีการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าในที่เรื่องสำคัญนั้นก็คือว่าเฟืองตัวนี้ใกล้จะไปแล้วเฟืองตัวที่สองที่ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนภาคเอกชนหากภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนท่านก็มีความตั้งใจที่จะลงทุนเพื่อจะขายสินค้าให้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการขายในประเทศหรือต่างประเทศนะฮะก็จะย่อมจะสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจสำคัญเป็นต้นว่าธุรกิจทางด้านก่อสร้างก็ดีทางด้านอุปกรณ์วัสดุก็ดีนะฮะนอกจากนั้นรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานนะฮะเพื่อรองรับการผลิตสินค้าต่างๆที่จะให้ผู้ต้องที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยนะก็เรียนด้วยความเคารพแล้วครับว่าเมื่อมาดูในข้อเท็จจริงแล้วพบว่าในปีนี้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยและจบจากส่วนทุกส่วนของภาคสถาบันต่างๆมีถึง 300,000 คนที่ยังตกงานอยู่ซึ่งก็คาดกันไว้ว่าในปีหน้าข้างหน้านั้นจาก 300,000 นี่ก็จะเป็นสักถึง 500,000ก็เรียนด้วยความเคารพอันนี้ก็เรียนด้วยความรับว่าความประสบเราต้องประสบแห่งความเหือดแห้งในการลงทุนภาคเอกชนอย่างแน่นอนนะฮะเฟืองตัวที่3ที่ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานนั่นก็คือการอุปโภคบริโภคภายในประเทศเมื่อผู้คนในประเทศมีงานทำมีรายได้ก็ได้นำเอาค่าใช้จ่ายนั้นมาใช้จ่ายใช้สอยนะฮะย่อมไปทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายย่อยนะฮะสามารถขายสินค้าของตนเองได้ก็ให้เกิดการยอมรับแล้วก็รองรับในเรื่องเกี่ยวกับยอดขายต่างๆนะฮะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นถ้าเราจะมองว่า
ถ้าเราดูในข้อเท็จจริงแล้วกำลังซื้อขณะนี้เนี่ยถ้าเรามองถึงระดับกลางและระดับล่างประชาซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของระดับล่างนั้นก็คือเกษตรกรขณะนี้กำลังซื้อโดยเฉพาะยิ่งภาคเกษตรกรราคาสินค้าหลักของการเกษตรนั้นตกต่ำมาโดยตลอดเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลและเศรษฐกิจไม่ได้ให้รัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุนเศรษฐกิจในฐานรากเลยที่ผ่านมาจึงทำให้กำลังซื้อหดตัวอย่างรุนแรงแล้วก็โดยสรุปก็เฟืองตัวที่3ฟันเฟืองตัวที่3นี้กำลังจะมอดเช่นเดียวกันในเฟืองตัวที่3ที่ได้ทั้ง3ตัวที่กล่าวมานี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าได้ส่งถึงสัญญาณภาวะเศรษฐกิจต่างๆนั้นกำลังเข้าใกล้วิกฤตผมกล่าวมาว่าการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและหรือการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งเป็นเฟืองตัวที่4ที่ผมได้กล่าวแต่เบื้องต้นนั้นจะเป็นเฟืองตัวที่สำคัญที่สุดในขณะนี้นะฮะเพราะว่าเฟืองทั้ง3ตัวที่ผมกล่าวแต่ที่ผ่านมาทำท่าจะไม่ดีนะฮะหากรัฐบาลสามารถบริหารงบประมาณทั้งขนาดและการจัดสรรไปสู่การจ่ายจริงนะฮะอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้มีเกิดการรั่วไหลผมก็เชื่อว่าย่อมจะสร้างประสิทธิผลและการสร้างความมั่นใจแก่การขับเคลื่อนของเฟืองอีก3ตัวไปด้วยกันด้วยดีแต่อย่างไรก็ตามถ้าในทางกลับกันหากงบประมาณไม่มีความเหมาะสมนะก็ย่อมจะหมายความว่าแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยทั้งหมดทั้ง4เฟืองได้พังลงไปนะในข้อเท็จจริง5ปีของงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลคสช.ซึ่งได้จัดทำงบประมาณประจำปีมา5ฉบับตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2562ซึ่งมีการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมอีก3ครั้งอีก3ฉบับนะมียอดรวมกันสูงขึ้นทุกปีแม้แต่ว่าจะมีการปรับอัตราภาษีเพื่อพยายามเพิ่มรายได้ก็ยังไม่เพียงพอจนต้องกู้การชดเชยการขาดทุนงบประมาณทุกปีเป็นยอดเงินที่สูงขึ้นนะก็ผมยกตัวอย่างงบประมาณปี2561เพียงปีเดียวสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้รัฐบาลขาดดุลงบประมาณถึง 550,000 ล้านบาทซึ่งกับผมจะเปรียบเทียบซึ่งก็เท่ากับการขาดดุลงบประมาณของ2ปีงบประมาณในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นก็คือในปีงบประมาณขาดดุลปี2556และ57 2ปีรวมกันนอกจากนี้งบประมาณ5ปีที่ผ่านมาถ้าจะบวกรวมกันให้เสร็จรัฐบาลคสช.ได้ใช้งบประมาณไปถึง 14.324 ล้านบาทนอกจากนั้นก็ยังมีเงินกู้เพื่อชดเชยที่ผมกำลังจะพูดนี่คือเงินกู้เพื่อชดเชยนะของการขาดรายได้นี้มียอดรวมสูงถึง 2.246 ล้านบาทนะท่านประธานครับเราใส่เม็ดเงินจำนวนมากอย่างมหาศาล5ปีที่ผ่านมาแต่ท่านประธานครับเมื่อมองกลับไปดูสิครับว่าเศรษฐกิจที่5ปีนี้มันเป็นอย่างไรก็เห็นกันอยู่ที่กราบเรียนด้วยความเคารพแล้วครับว่าและในช่วง5ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นในช่วงเศรษฐกิจของโลกยังแข็งแรงอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพลังงานก็ไม่สูงแต่รัฐบาลอันมีท่านนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้บริหารประเทศก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาไปได้ท่านประธานครับเมื่อเราไม่สามารถที่ย้อนกลับไปแก้ไขในอดีตเราจึงจำเป็นต้องทำปัจจุบันให้เหมาะสมและถูกต้องที่สุดผมขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนฝ่ายรัฐบาลได้โปรดเข้าใจนะครับว่าอย่าหาว่าฝ่ายค้านตีรวนนะฮะกันแกล้งให้พรบก็ประมาณนี้ซึ่งล่าช้าอยู่แล้วล่าช้าไปอีกนะฮะเกิดความล่าช้าไปอีกแต่ผมด้วยความเคารพอ่านและศึกษางบประมาณที่ร่างกันขึ้นมานี้มีข้อบกพร่องมากผมก็อยากจะให้ท่านเนี่ยเอากลับไปเถอะครับเอากลับไปเพื่อไปพิจารณาใหม่และนำมานะฮะทั้งนี้ก็ประมาณที่ผมกล่าวคือ2563นี้2563นี้ฉบับนี้มีปัญหาหลายปัญหาซึ่งกับผมจะขอเรียนต่อที่ประชุมต่อท่านประธานดังนี้ครับว่างบประมาณนี้ถูกนำไปใช้ในภาคส่วนที่ไม่ได้ส่งผลต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเลยกับผมยกตัวอย่างเช่นการซื้อยุทโธปกรณ์เป็นต้นงบกระทรวงกลาโหมนั้นพุ่งขึ้นสูงอย่างไม่หยุดหย่อนในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลคสช.ได้เริ่มเข้ามาและในปีนี้ถ้าท่านจะดูในงบประมาณได้มีการเพิ่มถึง 6,000 กว่าล้านบาทรายจ่ายเหล่านี้ที่ไปยุ่งเกี่ยวไปซื้อยุทโธปกรณ์ต่างๆนี้มันไม่ได้สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศเลยประชาชนนั้นๆท่านก็ทราบอยู่ว่าขณะนี้เสียภาษีทั้งๆที่พวกเขาก็ลำบากอยู่แต่ท่านก็ต้องทุ่มเทอย่างมหาศาลไปในเรื่องเกี่ยวความมั่นคงทางด้านกลาโหมซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพว่ามันไม่เป็นความจำเป็นที่เร่งด่วนอย่างที่เราเห็นว่าพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่นะปัญหาข้อที่สองงบประมาณขาดความชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสภาวะบริบทของปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าสงครามการค้าระหว่างประเทศมีปัญหาการส่งออกเป็นรายได้หลักของประเทศก็มีปัญหาสภาวะพืชผลการเกษตรตกต่ำมาโดยตลอดทำให้ประเทศชาติขาดกำลังซื้อและที่สำคัญนั้นค่าเงินบาทก็แข็งตัวเกินความจำเป็นแต่การจัดทำงบประมาณครั้งนี้ที่ว่ายังขาดความชัดเจนนั้นในแนวขาดความชัดเจนในแนวทางที่จะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ว่าเราจะจัดการทำงบประมาณลักษณะอย่างไรที่เห็นนั้นนะลักษณะของงบประมาณนั้นก็มีการเพิ่มลดเป็นรายกระทรวงนะที่เห็นนะผมยังไม่เห็นแนวทางและยุทธศาสตร์ต่างๆที่ชัดเจนที่จะรับมือกับการแก้ปัญหาเหล่านี้ท่านประธานครับงบประมาณของประเทศเป็นเรื่องใหญ่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางปัญหาที่3นั่นคืองบกลางเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงในเรื่องงบกลางที่กล่าวว่ามีงบกลางถึง 500.18 แสนล้านบาทนั้นเอาละผมก็คงจะไม่กล่าวต่อไปให้มากเพราะว่าเข้าใจที่ท่านได้กล่าวคือว่างบกลาง 500,000 กว่าล้านบาทนั้นท่านนำเอาไปใช้หนี้นะฮะภาครัฐถ้าเสีย 270,000 เข้าไปแล้วนะฮะชดใช้เงินคงคลังอีก 60,000 กว่าล้านคงเหลือเป็นงบกลางที่ท่านจะใช้น่าจะประมาณ 90,000 กว่าล้านเอาละครับท่านบริหารงบกลางของท่านให้ดีพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเฝ้าจ้องและจดจำว่าท่านได้พูดไว้ว่าอย่างไรและท่านจะปฏิบัติอย่างไรก็หวังใจอย่างยิ่งว่าท่านอย่าได้นำงบกลางอันนี้เนี่ยไปซื้อยุทโธปกรณ์ละกันนะครับก็เป็นห่วงอย่างยิ่งจริงๆนะครับปัญหาข้อที่4งบประมาณถูกใช้แบบเกินตัว
จากการที่เราขาดทุนงบประมาณเรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีทุกๆปีขาดทุนมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ขาดทุนถึง 4.6 แสนล้านบาทก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์เหมือนกันหากเราดูจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจใน5ปีที่ผ่านมาสามารถตอบได้เลยว่าการใช้เงินมหาศาลของรัฐบาลเป็นไปอย่างด้อยประสิทธิภาพหากใช้งบประมาณอย่างชาญฉลาดนะครับท่านประธานเศรษฐกิจก็คงจะขยายตัวดีนะประชาชนก็จะมีโอกาสจับจ่ายใช้สอยรัฐก็จะเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นนะแนวโน้มแห่งการขาดทุนในเรื่องงบประมาณขาดทุนแต่การคลังก็จะลดน้อยลงไปแต่ท่านประธานครับแต่ที่อยู่ในขณะนี้ได้เป็นขณะนี้มันตรงกันข้ามเราใช้จ่ายมากมายเยอะแยะแต่เราเก็บภาษีได้น้อยนิดจึงขาดดุลการคลังมาโดยตลอดเพิ่มขึ้นมาขึ้นไปทุกปีอย่างน่าใจหายท่านประธานตัวเลขการขาดดุลงบประมาณที่น่าเป็นห่วงอันนี้ผมกราบเรียนด้วยว่ามันน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งหากเราไม่สามารถจะหยุดแนวปฏิบัติเช่นนี้ไปได้อีกไม่นานนะครับท่านประธานประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ล้มละลายทางการคลังก็ผมขอเรียนไว้แค่นี้นะครับมีอีกปัญหาหนึ่งซึ่งผมอยากจะกล่าวก็คืองบประมาณถูกใช้ไปอย่างมักง่ายเอางบประมาณไปแจกแบบสิ้นคิดอันนี้ที่ผมกราบเรียนการไปแจกนี้มันไม่ได้มีการนำไปพัฒนาหรือให้เกิดแจกแรงจูงใจในการผลิตเลยไม่ได้พัฒนาประสิทธิภาพและรูปแบบการผลิตการแจกเงินโดยไม่ยึดโยงกับการพัฒนาผลิตภาพและปรับแผนในการทำธุรกิจเป็นเพียงการยืดปัญหาออกไปเป็นวันๆเท่านั้นเองตัวอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกเงินท่องเที่ยวชิมช็อปใช้การแจกเงินปลายปีอย่างที่เคยทำมาเพื่อให้ประชาชนไปซื้อของทั้งหมดนี้กราบเรียนด้วยความเคารพนะครับท่านประธานไม่ได้ทำให้ประเทศพัฒนาผลิตภาพการผลิตได้เลยเพราะการผลิตของประเทศทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เมื่อท่านทำไปแล้วปัญหาเฉพาะแค่ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นพอเงินหมดทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมท่านประธานก็คงจะมาต้องแจกกันใหม่ในแนวทางที่ถูกต้องท่านต้องใช้งบประมาณในการสร้างแรงจูงใจนะฮะเพื่อเอื้อให้คนผลิตนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพใหม่เพิ่มผลผลิตการผลิตให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับการสุดท้ายท่านประธานครับที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่ามันมีการกล่าวในสังคมทั่วไปว่าว่าประมาณถูกใช้โดยกระจุกตัวแต่มุ่งมั่นไปสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มผู้ใกล้ชิดกับรัฐบาลมีการพูดกันเสมอว่าอย่างเป็นต้นว่าโครงการ EEC รถไฟเชื่อม3 สนามบินก็เรียนว่ามีการเอื้อมีการเวนคืนที่ดินที่ผมอยากจะกราบเรียนนี้นะฮะก็คือที่ดินแถวฉะเซานะฮะเป็นการเวนคืนที่ดินเหล่านั้นเป็นที่ดินสวนเป็นที่ดินทำนาเป็นที่ดินการเกษตรของพี่น้องประชาชนแต่ผู้ที่ทำการเกษตรทำสวนก็เรียนด้วยความเคารพไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนั้นหรอกครับที่ดินนั้นเป็นที่ดินของข้าบดีเป็นที่ดินที่ผู้มีอันจะกินซึ่งซื้อไว้เก็บไว้เป็นเวลานานแต่ขณะที่มีการเวนคืนทำให้ราคานั้นกระฉูดขึ้นไปเมื่อราคากระฉูดขึ้นไปผู้ที่เป็นเจ้าของก็ขายและคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือชาวไร่ชาวนาชาวสวน
ที่ได้ปฏิบัติภารกิจของตัวเองอยู่ตรงนั้นเป็นเวลามาหลายชั่วคนต้องเดือดร้อนอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าโครงการที่ได้ทำเรื่อง EEC เนี่ยได้ให้ข้อในเรื่องเกี่ยวกับชักชวนให้ผู้มาลงทุนเนี่ยได้รับประโยชน์ในเรื่องต่างๆหลายเรื่องเป็นต้นว่าเรื่องภาษีเป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งที่จะยกอย่างก็คือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ท่านก็ทราบว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยลองถามพี่น้องประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเข้าไปซื้อของที่ไหนและของนั้นมาจากไหนของนั้นมาจากใครผมเองเคยฟังท่านรองนายกท่านตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้เคยพูดไว้ว่าการดำเนินงานอย่างนี้เป็นการดำเนินงานที่ถูกต้องเพราะว่ารัฐจะต้องช่วยพยุงคนรวยก่อนเพื่อที่จะนำที่จะชักจูงให้คนที่ยากจนเนี่ยขึ้นมารวยด้วยผมคิดว่าสิ่งอันนี้กว่าจะไปถึงเป้าหมายตามที่วางไว้ผมว่ารัฐบาลคงจะถูกพี่น้องประชาชนประณามแล้วว่าอันนี้พยุงเองกลุ่มคนที่เป็นพวกเป็นพ้องไปแล้วครับท่านประธานครับทั้งหมดที่ผมกราบเรียนมาต่อท่านประธานนี้เป็นเพียงข้างหลักขั้นต้นนะฮะว่า3เฟืองของประเทศมีปัญหาและเฟืองที่4ภาคใช้จ่ายแห่งรัฐนะฮะคืองบประมาณของประเทศก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันถ้าหากวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไม่ถูกต้องนะสิ่งอันนี้แหละครับท่านประธานทำให้ผมเรียนด้วยความเคารพว่ามีความหมดหวังกับการฟื้นฟูและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะมันจะกลายเป็นวิบากกรรมของการคลังของประเทศนะซึ่งยากต่อการแก้ไขในอนาคตผมจึงขอให้รัฐบาลเอาพรบงบประมาณปี2563เนี่ยกลับไปแก้ไขใหม่มิฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมก็คงจะไม่สามารถที่จะให้การเห็นชอบกับพรบนี้ได้นะครับขอบคุณท่านประธานครับ